ครับว่าเย่ให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จริงเปล่าอะไรยังไงครับจริงเปลี่ยนมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมครับเปลี่ยนเพราะก็จริงๆพี่เอเขาบอกว่าเนี่ยดวงไม่ดีเลยนะก็เลยให้เปลี่ยนเผื่อดวงจะดีเหมือนคล้ายๆชื่อนี่แหละครับเหมือนพี่เอเขาจะมีหลักมีอะไรของเขาเนี่ยเกี่ยวกับพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเนาะเรื่องอีกใช่ครับเพราะว่าพี่เอเขาเชื่อครับแล้วเขาบอกเป็นไงเปลี่ยนแล้วเป็นไงครับก็กำลังดูอยู่ครับตอนนี้อ๋อคือเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วก็กำลังดูว่าใช้เราเข้ากับเราไหมอะไรใช่ไหมคะถ้าสมมติไม่ดีก็ไม่ใช่ก็อยู่ที่ตัวเราด้วยแหละมั้งครับส่วนใหญ่พี่เขาจะมองว่าแบบเปลี่ยนเพราะว่าเรามีข่าวกับสาวทางโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ทางไลน์ทางอะไรบ่อยจริงๆก็ไม่เกี่ยวนะฮะถ้ามีเราตัดทางนั้นไปก็ได้แต่เปลี่ยนเบอร์เนี่ยเหมือนแบบก็คือเรื่องตัวเลขบางทีก็บางคนก็เชื่อบางคนก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่พี่เอเขาเชื่อใช่ครับครับเหมือนว่าพี่เอโทรเรียกไปตักเตือนเยอะเหมือนกันกับเรื่องที่เป็นข่าวก็ตักเตือนไหมก็ตักเตือนบ้างครับเพราะว่าเราก็ทำงานเป็นครอบครัวครับผมพี่เอเขาก็เหมือนเป็นแม่ในครอบครัวของทางด้านแบบวงการอะไรเงี้ยเราก็เป็นลูกที่อาจจะซนไปบ้างก็ต้องถูกแม่ตักเตือนอยู่แล้วเป็นธรรมดาครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่นี่เราจะเลือกรับไลน์อะไรอย่างนี้มันต้องระวังขึ้นไหมคะจะคุยกับใครจะอะไรอย่างนี้ตอนนี้ไม่ค่อยไม่ได้เล่นเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ใช้โทรศัพท์เครื่องใหม่ด้วยก็เลยแบบว่าใช้โทรใช้รับอย่างนี้ใช่ครับไม่ได้เล่นเลยเป็นแบบเป็นเครื่องแบบเครื่องเมื่อก่อนนะครับเครื่องเมื่อก่อนเครื่องแบบไม่มีแอปพลิเคชันอะไรไม่เอาเทคโนโลยีไม่เอาตัดปัญหาหรือเปล่าอันนี้ก็ตัดสักประมาณหลายเดือนกว่านะเดือนน่าจะเดือนกว่าครับเป็นยังไงบ้างพอตัดแล้วเปลี่ยนเครื่องแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วทุกอย่างโอเคไหมสำหรับตัวเราความสบายใจของเราเนี่ยว่ามันก็ปกตินะครับสมมติเราไม่ค่อยมีเวลามากกว่าก็เลยแบบไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้อะไรด้วยช่วงนี้ตอนนี้ก็เร่งถ่ายแรงเงาครับเพราะว่าจะออนแอร์วันจันทร์นี้แล้วครับแล้วก็ใกล้เสร็จแล้วอีกนิดเดียวครับผมก็ถ่ายเกือบทุกวันเลยตอนนี้แล้วก็คอนแทคในโทรศัพท์เก่านี่คือตามมาหรือว่าก็ไม่มีซิมนะครับโทรศัพท์เก่าเปลี่ยนซิมก็คือเปลี่ยนอะไรหมดเลยทุกอย่างใช่ครับต้องเริ่มใหม่หมดเลยใช่ครับผมก็ไม่มีซิมแล้วอะไรเงี้ยหลังจากนี้ก็อาจจะไม่มีข่าวแนวนั้นออกมาแล้วกับสาวๆคุยไลน์อาจจะไม่มีก็ไม่น่านะครับไม่น่าครับผมก็มากขึ้นครับผมถามถึงพี่เอเรียกไปคุยเลยค่ะว่าแบบมีเราน้อยใจบ้างไหมอ่ะแบบพี่เขาเรียกไปคุยก็ไม่นะครับเพราะว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกครับเราเป็นครอบครัวครับมีอะไรที่มันไม่ดีหรืออะไรที่มันแบบไม่ถูกต้องก็ต้องเรียกไปเตือนเรียกไปคุยกันบ้างครับผมแต่พี่เอเขาก็ชมเทนว่าเทนคนน่ารักเขาชมทุกครั้งก็นั่นแหละครับเราอยู่กันแบบครอบครัวครับเรามีอะไรเราก็จะคุยกันตลอดแบบก็เหมือนอย่างที่ผมบอกก็เหมือนแม่กับลูกครับเราซนเขาก็ต้องตักเตือนครับเรื่องไหนเป็นพิเศษบ้างไหมคะนี่เขาก็ให้เรามาระวังมากขึ้นครับแต่แบบไม่ได้แบบดุหรือไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าพี่เอเขาก็ไม่ใช่เป็นคนที่แบบดูกับพวกเราอยู่แล้วครับเขาตั้งกฎอะไรไหมว่าแบบเอ้ยอย่าเล่นไลน์หรืออย่าอะไรยังไงอีกนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ครับผมไม่ครับเพราะว่ามันก็เป็นการสื่อสารของเราอีกอย่างนึงถ้าเราพร้อมเมื่อไหร่ที่เราจะเล่นเนี่ยผมว่าเดี๋ยวผมก็น่าจะกลับมาเล่นแล้วนี้เราต้องเลือกรู้จักคนให้มากขึ้นก็ต้องดูเรียนคนด้วยก็ส่วนหนึ่งครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมุ่งทางนี้มากกว่าตอนนี้ก็มีถ่ายละครแล้วก็มีเรื่องธุรกิจด้วยก็ดูทำงานด้วยแล้วพี่ถามเรื่องธุรกิจนิดนึงครับคือทั้งแต่ทั้งนี้แล้วทำอะไรครับเป็นร้านอาหารครับร้านชื่อร้านซอยเตี๋ยวติมครับ อยู่ตรงอยู่เกษตรนวมินทร์ครับเดี๋ยววันที่12ตุลาเนี้ยจะเปิดร้านครับเป็นร้านเกี่ยวกับอะไรมีอาหารเมืองมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอติมครับเป็นเปิดกับพี่เวียแล้วพี่บวยด้วยครับทำเป็นหุ้นกันใช่ครับแล้วฟิตเนสคือเราได้หุ้นมั้ยคะหรือว่าไม่ได้ฟิตเนสไม่ได้หุ้นครับผมครับก็เลยมาหุ้นอันนี้กันแทนใช่ครับกับพี่เวียแล้วกับใครอีกพี่บวยครับพี่เวียพี่บวยใช่เหมือนเขาแบบจากร้านนู้นมาเขาก็ร้านนี้มาเขาเลยมาชวนเราเนี่ยเราสนใจไหมสนใจก็ไปทำกับเขาครับเปิดตัวเมื่อไหร่ได้ไหมที่บอกว่าดวงไม่ดีนี่คือมันเรื่องอะไรที่พี่เอบอกว่าไม่ดีเลยนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เรื่องอะไรหรอกครับก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องพวกนี้นี่แหละครับใช่ก็เลยลองเปลี่ยนดูเผื่อจะดีแบบต้อนรับละครใหม่ต้อนรับอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างครับ
อยากจะมีแฟนใหม่เปิดแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีได้ไหมฮะทำงานกันถ้าถ้ามีจะบอกครับก็ถ้ามีเป็นตัวเป็นตนจริงจะบอกเพราะว่าก็อยากมีคนเดียวครับผมครับ